้าปูลูกละพันใส่ปูครึ่งโลยอดขายหลักล้านคุณรู้กิ๊กเลยตายลูกละพันแกไม่อ้วนหรอกกินแค่วันละลูกเองโอ้โหพลักมากนั่นเข้าใจแล้วว่าทำไมเรียกว่าตัวเองไส้พลักกินกี่วันครับจานนี้3เดือนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ริมเขานะคะตอนนี้เราอยู่บนดอยกันนะคะเพื่อนๆต้องใช่เพราะเราจะมาเก็บปูกันบนดอยงงไปหมดรอเล่นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกนะคะมาดูเลยนี่ก่อนเปิดมาก็เอาเลยขออนุญาตใส่แว่นนะคือแสบตามากจริงๆสวัสดีค่ะพี่เขามาส่งปูมาเจอปูแล้วอุ้ยโอ้นี่ครับในกะละมังในถังในถังนะคะเป็นปูม้าที่เราจะไปทำหอยจ้อปูกันจ้อปูไส้ทะลักวันนี้นะคะเรามาบุกโรงงานจ้อปูไส้ทะลักแล้วคือเราใช้ปูม้าสดๆอย่างนี้ไปทำจ้อปูทะลักกันเลยไหมคะไปจ้าไปทำจ้อปูกันด้วยไปกันนะบ๊ายบายนี่เห็นไหมทุกคนเห็นป้ายไหมจ้อปูไส้ทะลักอันนี้ที่เขาดังใน TikTok มากๆเลยอ่ะเรายังไม่เคยเห็นของจริงเคยเห็นของจริงยังครับยังครับสงสัยไหมเขารสชาติเป็นยังไงสงสัยเขาสงสัยแค่ไหนสงสัยสุดๆสงสัยยันรสชาติอยากรู้ว่าสัมผัสมันเป็นอย่างไรเคยกินจ้อปูมาก่อนไหมไม่เคยเลยมึงเคยกินแล้วนะเหรอเหรอเรามาบุกโรงงานคือเป็นโรงงานโฮมเมดใช่ไหมคะใช่ค่ะคือทำกันโฮมเมดอย่างนี้เห็นโฮมเมดอย่างนี้ยอดขายกี่หลักต่อเดือนคะหลักล้านหลักล้านหลักล้านแต่ล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านไม่ได้บอกไม่รู้ไม่บอกจ้อปูที่ดีต้องมีอะไรบ้างคะต้องไม่มีแป้งเยอะแล้วก็ต้องปูจุกๆเลยปูจุกๆปูนี่ต้องเป็นปูอะไรคะที่ใช้เป็นปูม้าค่ะจะใช้เป็นส่วนที่แพงที่สุดเลยค่ะคือเป็นเนื้อก้อนมันจะหวานปูก้อนแล้วนี่เป็นอะไรคะเป็นเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูรสชาติจะอยู่ที่เนื้อหมูอ๋อเฮ้ยเหมือนทำซูชิเลยอ่ะเราต้องได้ทำแล้วก็โปะเข้าไปอีกขายเส้นละเท่าไหร่คะอันนี้240 บาท240บาทแต่ว่าปูคือจุกมากขอลองทำได้ไหมคะได้เดี๋ยวชิ้นนี้ขอซื้อเองค่ะไม่ปล่อยให้คนอื่นซื้อแน่นอนเพราะว่าเผื่อมันไม่ได้มาตรฐานของทางร้านนะคะจริงๆขายจ้อปูมากี่ปีแล้วที่บ้านทำมา30กว่าปีแล้ว30กว่าปีแล้ว TikTok เปลี่ยนชีวิตขนาดไหนคะอยากรู้ก็คือแบบชั่วข้ามคืนไม่ได้นอนเลยตอบเป็นนั่งตอบเป็นอาทิตย์ไลน์โตขึ้นเป็นเท่าเลยป่ะคะเป็นร้อยเท่าโอ้คนรู้อีกเลยขายอาหารแล้วทำคอนเทนต์เนี่ยพี่ต้องใส่ใจเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องวัตถุดิบเลยค่ะเราก็จะสื่อให้ผู้บริโภครู้ได้ว่าวัตถุดิบที่เขากินไปเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าต้องได้ตามที่บล็อกเกอร์มารีวิวหรือว่าเราลงไปบอกยังไงต้องได้อย่างนั้นถ้าไม่ตรงหรือว่ามันมีอะไรผิดพลาดแล้วเคลมให้ใหม่หมดเลยไม่ชอบขายของครั้งเดียวค่ะชอบขายให้หลายๆครั้งเป็นอย่างนี้แหละดีนะคะพี่อยากให้ทุกร้านในประเทศไทยคิดแบบนี้อันนี้เราเริ่มทำยังไงคะอันนี้คือฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้แบบเหนียวหนึบมากแล้วก็ตักเสร็จแล้วตักหมูตักหมูอันนี้มันเหมือนว่าคล้ายๆแบบขนมจีบซาลาเปาไหมคะหรือคนละเรื่องกันเลยคะถ้าตอนนึงอาจจะฟีลคล้ายกันเดี๋ยวนี้ให้ลองเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะแบบพอหอยจ้อทำร้านจะกินนึ่งๆคือต้องฝนใหม่ๆวันต่อวันอันนี้หมูจะต้องบางนะคะเพราะว่าตัวไส้ทะลักมันจะต้องใส่ปูเยอะเดี๋ยวจะไม่มาไม่ถึงจ้อปูไส้ทะลักบางเข้าเหล็กไหมคะขาดบางเข้าเหล็กลงไปอีกเลยอันนี้แบงต้องบางอีกไหมคะบางนิดตัดออกเลยค่ะต้องตัดออกนะเพื่อนเพราะว่ามันเดี๋ยวมันไม่มีที่ให้ปูนะใช่ค่ะอันนี้บางพอยังคะอีกนิดนึงเอาปลาหัวปลาคือไม่เคยเจออ่ะร้านที่บอกว่าเอาหมูเยอะนี่มันก็บางจนไม่รู้จะบางไงแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องเอาออกอีกค่ะเกี่ยนิดนึงแล้วยังไงต่อคะใส่ราดปูใส่ปูใส่กี่ก้อนใส่กี่กรัมยังไงคะใส่จนเราจะรู้สึกว่าเยอะใส่จนเราจะรู้สึกว่าเยอะใส่แปะอ๋อใส่อีกเหรอคะโอเคใส่อีกทุกคนโมใส่น้อยเกินเอาอีกไหมคะพอยังประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แล้วนะคะม้วนอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะนี่ได้ละหนึ่งขออีกเส้นนึงนะแม่คะอยากทำแบบใหญ่ที่สุดที่จะใหญ่ได้ใช่มีคอนเทนต์อยู่พอดีเลยค่ะงั้นขอแอบไปนั่งทำตรงนู้นได้ไหมคะอยากถอดแมสจะได้ไม่รวมกับอาหารคนอื่นได้วันนี้เราจะมาทำหอยจ้อปูไส้ทะลักลูกละพันกันนะคะลองดูพรมน้ำสุดพิเศษก่อนน้ำเปล่าน้ำเปล่าให้ของนิ่มโอเค
ปกติเคยทำไหมคะลูกละพันยังเลยค่ะยังเลยหรอยังทำเคยทำคอนเทนต์ยังคะมีเม้นมาเยอะค่ะ 1,000-2,000 บางทีลูกละล้านบางทีก็ลูกทำยังไงไข่ทองคำยักษ์ไส้ทองคำอันนี้ลูกละพันครั้งแรกที่เคยพีล่าถือว่าจะเป็นแค่ลูกละร้อยถ้าลูกละพันมีลูกค้าสั่งละพีไหมคะเดี๋ยวไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไว้ปกติเดี๋ยวไม่ได้กินเป็นคอนเทนต์น่ารักกุ๊กกี้ใช่อันนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เนื้อปูประมาณ500 กรัม 500 กรัม500 กรัมโอ้โหครึ่งโลอ่ะนี่3ฮะ4ครึ่งครับไหนๆก็กล้าจ่ายแล้วเฮ้ยถึงครึ่งอ่ะประมาณ4ครึ่งลองใส่ดูจ้อปูลูกละพันใส่ปูครึ่งโลตายลูกละพันแกไม่อ้วนหรอกกินแค่วันละลูกเองหมูไม่อ้วนค่ะเป็นอาหารทะเลหมูก็ไม่อ้วนนะคะหมูกินลำข้าวแล้วห่อยังไงนะคะเราห่อไงคะเราให้ผู้เชี่ยวชาญห่อไงคะเริ่มเลยเริ่มเลยค่ะไปค่ะโอ้โหมันเตร่งมากครับมันเหมือนจะแตกกินทั้งบ้านเลยนะถูกไม่ได้แม่ค้าบอกขายได้แต่ที่ยากคือห่อยังไงได้อยู่ได้อยู่เราเคยมีประสบการณ์ทำของยักษ์อยู่บ้างเราจะรู้ว่ามันยากรอตอนผ่าอยากเห็นไม่ไหวแล้วนี่ที่ออเดอร์แบบพิเศษลูกละลูกละร้อยลูกละร้อยอันนี้ได้กี่ลูกเขาเนี่ยอันนี้ประมาณ5ลูกมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้จอปูไส้ทะลักปกติของร้านนี่กับธรรมดานี่ให้ดูว่าเป็นยังไงนี่ทะลักทะลวงถึงตวงสุดๆร้านน้ำจิ้มชัวร์ซีฟู้ดซีฟู้ดหน่อยซีฟู้ดหน่อยนี่โอ้ยมันมากมันทะลักมากจริงๆอ่ะมันหนักล้นอะสัมผัสแรกก่อนเลยนะร้อนมากร้อนไม่เป็นสูตรแบบข้างนอกจะเป็นกลิ่นพริกไทยมันเป็นพริกไทยแล้วก็ปูคือแน่นมากนี่ครับเพื่อนๆดูไม่ต้องจิ้มไปเลยเป็นไงนี่น้ำงอมร้อนตายคุณไม่น่าจะตอนนี้เน้นขาดพลักมากเต็มปากเต็มคำอันนี้แบบนึ่งโอ้โหเนื้อหมูอยู่ที่ไหนลาซีฟู้ดไปเลยค่ะจุก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 ไปเลยค่ะชิมนะคะยุ่งยุ่งยุ่งนี่ชอบแบบพ่อมากกว่าตอนนี้ว่าฟองเต้าหู้มันจะหอมกว่ามันจะกรุบกรอบเอาให้ดูไม่หมดมันจะมีความแบบดึงๆของมันหมูด้วยอ่ะถ้าคนชอบความฉ่ำๆจะชอบสูตรร้านนี้เพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบข้างในมันจะดึบดึบมันหมุนมันหมุนนึงใช่ทีนี้เราจะมาทำอันนี้ให้ดูอันนี้คือลูกละร้อยนะคะครับมาดูกันโอ้โหอื้อหือหอยจ้ออ่ะโมชอบกินส่วนตูดๆหรือว่ากรอบมันจะมีฟองเต้าหู้เยอะแล้วมันจะมีความกรอบเข้าใจอะว่าทำไมเรียกว่าตัวเองไส้ทะลักเพราะว่าทะลักจริงทะลักจริงในปากเต็มไปด้วยปูทะลักจริงนี่เราสามารถกินแค่ปูเฉยๆจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะคะเออเข้าถึงไฮไลท์ของเราดีกว่าจอปูแบบสั่งพิเศษลูกละพันใส่ปูอยู่ข้างในครึ่งโลเดี๋ยวจะผ่าให้ดูว่าเป็นยังไงจ้ะผ่าตื่นเต้นไหมคะอยากรู้เหมือนกันจะเป็นนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ1 2 3โอ้โหโอ้ my god ฟองเต้าหู้ดูกรอบสะใจมากเลยเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูเอาให้หมดลูกไปเลยว่ารสชาติเป็นยังไงให้ดูด้านในเดี๋ยวหมุนให้ดู360องศานี่มีมุมไหนไม่เห็นปูไหมคะไม่มีมีไหมจ๊ะมีข้างใต้ยังไม่เห็นเราจะกินยังไงดีก่อนโอ้อย่างละแซนด์วิชกินยังไงอ่ะโอ้โห
ยังไงเต็มปากเต็มคำแน่นมากแน่นมากปูหวานมากดูดิครับเนื้อปูแบบสดเป็นเส้นแบบกินกี่วันครับจานนี้3เดือนค่ะลองกินไหมลองดูความฝันนั้นไปไปไปโอ้โหมักเขาให้แล้วค่ะโอ้โหเป็นไงสุดยอดนี่ทำมันวางด้วยไหมมันเต็มปากมากพูดไม่ได้แล้วตอนนี้เต็มปากกินสิบคำไม่หมดลูกนะเป็นยังไงบ้างคะมันเต็มปากเต็มคำมากมันอิ่มมากเลยอ่ะโมอิ่มมากอ่ะคือโมอิ่มแบบอิ่มมากแล้วก็ที่มารู้สึกแบบเชียร์พลังติ๊กต็อกคือแบบของจริงสิ่งที่ชอบของร้านนี้คืออะไรไอ้ปูล้นๆโมชอบปูแน่นชอบปูแน่นเพราะว่าเนี้ยเป็นสูตรแบบวัยรุ่นคือพริกไทยเข้มหมูแบบเน้นแบบฉ่ำๆเน้นมันฉ่ำๆพริกไทยเข้มๆรสชาติเข้มข้นน้ำจิ้มแซ่บๆเป็นแบบจ้อปูแบบรสชาติวัยรุ่นรสชาติเหมาะกับตลาดติ๊กต็อกมากอันนี้จะไม่ใช่แบบรสชาติดั้งเดิมอะไรเลยคือมันเป็นความแฟนซีความแบบหวือหวาอะไรอย่างเงี้ยโมว่ามันจะฉ่ำกว่าปกติด้วยซ้ำอ่ะถ้ากินจ้อปูแบบถ้าเป็นแบบดั้งเดิมอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบหมูแน่นๆปูก็จะน้อยกว่านี้อันนี้ปูเขาก็จะเยอะแล้วก็คือขอบๆก็จะเน้นความฉ่ำแล้วก็พริกไทยแบบถึงๆใครที่อยากลองกินจ้อปูแบบวัยรุ่นแบบทิกช็อปเปิดมาแบบโอ้ว้าวใช่คือต้องลองร้านนี้ถ้าอยากกินลูกละร้อยก็คือต้องพีออก่อนมันคือการแบบตัวให้เข้ากับเทรนด์พอเทรนด์ TikTok มาเขาก็ปรับแบบว่าเพิ่มปูไหมเปลี่ยนตัวเนื้อหมูให้มันฉ่ำขึ้นไหมให้มันแบบถูกใจว้าวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีการบอกต่อแล้วมันก็จะเป็นกลุ่มตลาดใหม่มันไม่มีคำว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันมีแต่คำว่าเราเสิร์ฟให้กับทาร์เก็ตไหนเหมาะกับใครถูกใจหรือไม่ถูกใจมันถูกใจหรือไม่ถูกใจใช่แค่นั้นโอเคค่ะทุกคนฝากติดตาม TikTok ของโมด้วยนะคะ mojigo.official นะคะไปติดตามแล้วก็จะมีคอนเทนต์ลงเยอะแยะมากมายจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปเยอะ TikTok โมมี account เดียวนะ account อื่นไม่ใช่ของโมนะคะใช่ครับโมมี account เดียวนะเพื่อนๆบางทีเราก็รู้สึกแบบคือคือว่าเอาไปลงได้นะคะแต่ว่าช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆหน้า Mojigo คนนี้ด้วยที่เป็นช่องจริงๆอ่ะที่ยอดวิวน้อยกว่ายอดวิวน้อยกว่าช่องที่เขาเอาของเราไปลงอ่ะเอาไปลงอ่ะก็ให้เครดิตแท็กมาด้วยโมจิโกะออฟฟิเชียลอ่ะเฮ้ยนี่หน้าฉันแบบก็จะได้รู้สึกใจชื้นแล้วก็จะได้ถ่ายคอนเทนต์ลงจะได้มีแรงทำต้องถ้าไม่มีแรงทำเธอก็ต้องแบบมันก็ไม่มีคลิปใหม่ไม่มีเพื่อนกินข้าวไม่มีเพื่อนกินข้าวโอเคเราไม่ไปแล้วจะได้กินข้าวไม่ให้ใครดูไปโมจิโกะออฟฟิเชียลติ๊กต็อกขอยอดวิวช่องนี้เยอะที่สุดในติ๊กต็อกได้ปะขอลองเหอะนี่มันช่องจริงๆของโมไปทุกคนไปซับสไครต์นี่คือความในใจเลยนะอะไรนั่นแหละดีๆก็โอเคบ๊ายบายสวิงมากอารมณ์กินพีชไม่ได้ค่ะ